นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสกันมากมายจังหวัดสุพรรณบุรียังถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานควบคู่กับประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเรียกได้ว่าหลายๆพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นก็จะฝากร่องรอยความเป็นมาให้ได้ศึกษามากมายในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างวันเข้าพรรษานี้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2558ที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวพร้อมทั้งอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษาเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีโดยการนำเอาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถานโบราณวัตถุวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญใน10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีนำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษาและนำมาประกวดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียนพร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ